น้ำส้มตามอุตสาหกรรมสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมี nutrition fact หรือที่เรียกว่าข้อมูลโภชนาการอยู่ข้างกล่องใช่ไหมครับผมลองไปอ่านดูครับเขาเขียนน้ำตาลว่า10กรัมโอ้ฟังดูเหมือนดีเนาะน้ำส้มกล่องเล็กๆกล่องนึงเนี่ยน้ำตาล10กรัมแต่พอเราไปดูส่วนประกอบจริงๆครับน้ำส้มเข้มข้น 50% ครับน้ำเข้มข้น 50% เนี่ยน้ำตาลมันต้องระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมันถึงเข้มข้นใช่ครับแต่เขาไม่เอามารวมครับเขาไม่เอามารวมกับน้ำตาลที่เขาใส่เพิ่มไปมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าน้ำส้มกล่องนั้นจริงๆมีแค่10กรัมแต่จริงๆน่าจะมากกว่านั้นเพราะเขาไม่เอาปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในน้ำส้มเข้มข้นมารวมด้วยมันก็เคยกลายมันก็เลยกลายเป็นบอกข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วนเขาเรียกว่าพูดความจริงแต่พูดไม่หมดใช่เขาพูดความจริงนะครับเขาใส่น้ำตาลไปเพิ่ม10กรัมแล้วเขาก็เขียนว่าในกล่องนั้นน่ะมีน้ำตาล10กรัมแต่น้ำตาลจากน้ำส้มน้ำตาลจากน้ำส้มเข้มข้นที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกครับว่ามันมีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราคิดว่าดื่มน้ำส้มกล่องน้ำตาลแค่10กรัมเองความจริงอาจจะมันต้องมากกว่านั้นแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ครับอันนี้คือกับดักน้ำส้มนะครับโอ้เฮ้ยตอนฟังมาถึงนี้เริ่มไม่ใช่นางเอกแล้วครับพี่หมอต้นเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าเป็นนางเอกดื่มน้ำส้มระวังจะได้เป็นแม่นางเอกแทนอืม